วหน้าที่นี้ชวนพี่ๆทุกคนมาเต้นแรงส่งท้ายกับผลงานเพลงนี้ค่ะถามตัว Hey 1 2 3 go ขออนุญาตโยนเสื้อยืดนะคะสวยเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ่ายรูปค่ะจบโชว์เราเจอกันข้างๆเวทีทีเดียวแบบจัดเต็มพร้อมกันเลยเนาะนะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างเวทีนะตอนนี้ขออนุญาตทำการแสดงอย่างราบรื่นก่อนนะคะรักทุกคนจุ๊บๆโอเคไปแล้วเจ๊เจ๊เจ๊นาสิควมเพลงนี้สี่ชั้นบกคือเก่าเนี่ยวันก่อนไปร้องที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์ใช่แล้วก็มีเจ้าของเพลงเขานะคะนั่นคือพี่เบนซ์ปรีชามาฟังโอ้ยตื่นเต้นมากเลยนะคะวันนี้ขอเนี้ยลองสักหนึ่งท่อนกันแล้วกันเนาะนะคะที่นี่นำมาฝากพี่ๆทุกท่านที่นี่วันนี้ค่ะก็มันบ่ทันเศร้าหาเจ้ากะจะใจร้ายลายตอบแชทน้องก็ได้พอให้ใจน้องหูซึ้งดีบ่ทันเศร้าหานุ่งขอโทรหาได้บ่ตอนนี้รับสายน้องได้บ่คนดี
อยู่ตอนนี้บ่ทันเศร้าหาเจ้ากายใจร้ายลายตอบแชทน้องแม่ก็ได้พอจะใจน้องไม่สิบนทันเศร้าหาน้องขอโทษหาในบ่ตอนนี้ต้องสายน้องได้บ่คนดีคงอยู่ตอนนี้สีแชทบ่คือบอกคือเก่าค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะล่ะก่อนจะไปเพลงนี้ค่ะซาวเสียงด้านหน้าเวทีสักนิดนึงว่าวันนี้มีใครเคยมีประสบการณ์ไปรักคนมีเจ้าของบ้างไหมคะโอ้ยฟังจากเสียงแล้วเหมือนเขาเคยตกอยู่ในสถานการณ์นี้ทุกคนเลยเหมือนกันนะเสียงดังมากที่นี่นะคะเป็นอีกจังหวัดนึงที่เสียงดังมากนะคะมันเลยเกิดมาเป็นเพลงนี้ขึ้นมานะคะล่าสุดมีคนถ่ายวิดีโอเพลงนี้แหละไปลงโซเชียลแล้วก็ไปเห็นในคอมเมนต์เขาบอกว่าไม่ชอบเพลงนี้เลยเป็นเพลงที่สนับสนุนมือที่3ว่าซะเองก็เลยจริงๆแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าเพลงว่าวเนี่ยค่ะเป็นการเปรียบเทียบความรักว่าความรักเนี่ยเปรียบเสมือนกับว่าวนะคะจริงๆเขาเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความรักแบบนี้เขาบอกแต่ต้นๆแล้วแหละว่าผิดที่ฉันไปหลงรักเธอนะคะนั่นแปลว่าความรักแบบนี้คือความรักที่ผิดตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดนะคะว่าวตัวนี้ก็ต้องตกลงมาตายอยู่ดีนั่นแปลว่าความรักแบบนี้สุดท้ายก็มีแต่เสียใจกับเสียใจอยู่ดีนะคะจึงเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาค่ะเพลงนี้อยากจะเตือนสติทุกคนที่กำลังเดินในเส้นทางที่ผิดอยู่นะคะได้มีสติและถอยกลับมาและเลือกเดินในเส้นทางที่ถูกต้องสักวันหนึ่งให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นำเพลงนี้มาฝากพี่ๆทุกท่านชวนทุกคนร้องเพลงนี้ไปพร้อมกันนะคะว้าวค่ะมินตราอินทิราและอย่าเดอแบนค่ะสาวสวยเซ็กซี่อยู่ไหนค่ำคืนนี้สาวสวยเซ็กซี่อยู่เยอะไหมจ๊ะมานะไม่ติดมาเต้นเพลงนี้ด้วยกันสาวสวยเซ็กซี่พร้อมนะคืนนี้นะอ้าวเชฟปะคุณชอบไหมคำนี้คำผู้ชายอ่ะชอบยิงตรงมามาอ้าวรั
ัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบดิเอ้ยเราเล่นนี่แสดงว่าเขายังไม่เมาเราเช็คดูเฉยๆลูกค้าเนี่ยยังไม่เมาครับใช่แต่นักดนตรีตอนนี้เมาแล้วใช่เยอะแล้วด้วยนักดนตรีเมาแล้วนักดนตรีเริ่มตั้งแต่กี่โมงวันนี้นักดนตรีเริ่มสามทุ่มเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นที่สุดท้ายของตะวันแดงวันนี้ใช่เราไปมาสามที่แล้วใช่ค่ะครับผมเหมือนเดือนที่แล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ถูกส่งออกต่างจังหวัดบ้างเลยหยุดม่อมแม่แถวกรุงเทพปริมณฑลอยู่แถวนั้นนะคะนี่เดือนนี้นี่เป็นทัวร์อีสานช่วงแรกกับพวกเรานะคะแล้วมาปิดจ็อบกันที่นี่เลยนะเพราะฉะนั้นดีใจมากนะคะได้กลับมาเจอพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆชาวขอนแก่นน่ารักเสมอเลยนะมาทุกครั้งอบอุ่นทุกครั้งนะคะวันนี้อยู่กับพวกเราก็แล้วกันเนาะมีตอนที่ราและยาใหญ่ใหญ่เดอร์แบนนะคะตราเตรียมผลงานเพลงมาฝากเยอะแยะมากมายหรือว่ารวมไปถึงวันนี้พี่อยากฟังมีนตาอินชิราร้องเพลงอะไรบางทีไม่ได้ใส่ในลิสต์เพลงอะขอได้เลยไหมขอได้เลยนะคะบางทีแบบว่าไอ้บางเพลงที่กดเล่นๆลงไปใน TikTok แล้วกด iPad นั่นน่ะก็ไม่ได้มีอยู่ในโชว์นะคะเผื่อพี่ๆวันนี้ตั้งใจอยากมาฟังแล้วไม่ได้ฟังก็ขอกันเข้ามาได้นี่ข้างหน้ามีไปแล้วเมื่อกี้มีแล้วเหรอคุณพี่เสื้อดำบอกว่าขอเพลงป๋าเมียมาเลยหน่อยบอกอย่างนี้มาดูมินตาที่ลาขอป๋าเมียมาเลยเดี๋ยวร้องให้ฟังครับเดี๋ยวร้องให้ฟังร้องได้เหรอผมร้องได้เออเอาดูกันสักหน่อยวันนี้นะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรับเงินรางวัลสักแป๊บนึงได้คุณป๋าเขามอบให้ตั้งแต่ยืนมอบให้ตั้งแต่เพลงที่แล้วแล้วเนี่ยขออนุญาตมารับเงินรางวัลจากคุณป๋านะคะขอบพระคุณค่ะคุณป๋าจ๋าขอบคุณหลายๆค่ะได้ยูไออุ้ยกลัวยืนไม่ถึงอันหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำนำสองซึ่งขอบคุณหลายๆค่ะอาจารย์ท่านพี่อาให้พักก่อนเกือบไปลมแล้วเมื่อกี้สามเพลงสองเพลงอีเมย์อยู่ไหนอีเมย์มารอดด้วยกันนะเพื่อนรักเออเพื่อนฉันคนนี้มันชื่ออีเมหอยย่ายน่ารักสดใสแต่มีหัวใจไว้กินเที่ยวออกเที่ยวที่ไหนไม่มีทางจบแค่ขวดเดียวเอารักคืนที่มีแซ่บบ่มเล็งแน่เชียวสักเที่ยวไปแล้วเริ่มตะแลนแตนตุ้มมันบอกคืนนี้อยากได้แฟนเราในต้องทำยังไงคนสามก็มาคนสี่ก็มาก็ไม่ไหวเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอีเมมันเต้นยั่วแล้วยังไงเมรอนเมรอนเมรอนเลยเฮ้ยเมรอนเธอทำให้ฉันตึ
ันนี้เวลาผ่านไปไวมากเลยนะทำไมอ่ะปกติเราจะรู้สึกเหมือนนานแต่นี้แป๊บๆเราผ่านช่วงสนุกสนานมาแล้วหรอไม่นานหรอวันนี้ไม่นานหรอคุณรู้สึกนานใช่ไหมล่ะร้อนใช่ไหมล่ะใช่วันนี้ร้อนมากเฮ้ยแต่จริงๆอ่ะมันจะเขาเรียกว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบไปไม่ได้ถ้ามันไม่มีน้องหญิงฮะเพราะฉะนั้นเป็นน้องหญิงให้พี่หน่อยได้ไหมวันนี้พี่ขอรอพี่แป๊บนึงรอพี่แป๊บอุ้ยมีอุปกรณ์ด้วยเหรออุ้ยมีให้น้องหญิงด้วยเหรอเป็นให้ทุกอย่างแล้วแหละวันนี้จะเป็นพี่น้องหญิงอีกสักหนึ่งคนก็ไม่เป็นไรหรอกเป็นน้องหญิงหน่อยเออเป็นน้องหญิงให้พี่หน่อยเออเออน้องหญิงเออตายเลยยืนสองกระจกมันยังว่าเหมือนนะโอ้โหมีสองกระจกอีกโอ้โหด้วยพาพูดพาทำพาสงเราดินี่เราดูทิกตอกเขาตลอดทั้งวันเลยไม่ได้คุณไม่รู้อ่ะทุกวันนี้ผมนอนตีสี่ตีห้าเพราะอะไรดูเขาเหรอผมเป็นเอฟซีเขาไปแล้วเอ้ยจริงน่ารักจริงจริงเขาน่ารักจริงใช่แต่ว่ามันไม่ธรรมดามึงเอาอาวุธพี่มานี่ดิมึงเอามานี่อุ้ยอุ้ยวุ่นวอกวุ่นว่ายแต่ละมือแต่ละเว้นเดี๋ยวโบแล้วโบสวงนานๆนานๆจะได้โชว์พี่ๆเขาสักทีเอาทำอะไรเออแคนนี่มันเป็นแคนพิเศษโอ้แคนพิเศษเหรอถ้าตกอยู่ในมือใครคนนั้นจะเป่าแคนได้ทันทีอุ้ยผมลงของไว้แล้วคุณเชื่อผมไหมมันจะเป็นไปได้ยังไงเราพี่เสื้อดำพี่เป่าแคนหน่อยมาเร็วๆแป๊บเดียวคุณพี่มามันเป็นแคนพิเศษแล้วมันเป็นแคนพิเศษอยู่ที่ใครคนนั้นจะเป่าแคนได้ไปพอคุณพี่อุ้ยคุณพี่อุ้ยผมให้คุณพี่เป่าไม่ใช่คุณพี่อมพี่ไปโอ้โหเขาก็เป่าอยู่เมื่อกี้ก็ตอนแรกเป่าหลังเขาอมไปอย่างนี้เลยเฮ้ยมันเป็นได้จริงนะนี่มันศักดิ์สิทธิ์มันเป็นได้จริงนะนี่มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆมันศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวผมดูอีกสักคนนึงเช็คขึ้นก่อนเช็คขึ้นว่าคนไหนเดี๋ยวเช็คขึ้นเช็คชื่อกันหน่อยดูเอาไว้ดิไปมันไปผู้ชายบ้างเอาไอ้หนูลองดูไม่อะไรอย่าไปกลัวสิลูกอ่ะลองดูใครมันเอ้าไปเฮ้ยเฮ้ยไปลูกโอเคเข้าใจแล้วเฮ้ยไปลงคาถาใหม่ไปเข้าใจแล้วทำไมพี่เขาอาจจะไม่ชอบแคนเขาชอบอะไรเขาอาจจะชอบอย่างอื่นไม่ชอบผมก็ไม่เชื่อไปส่งสิข้างหลังไปไปเดี๋ยวอะไรไอ้เชี่ยมันมีอยู่คนนึงเนี่ยโต๊ะนี้อยากเห็นใครอ่ะอ๋อลืมไปคุณพี่ตั้งแต่ต้นโชว์แล้วพี่ให้ติ๊บมือกองใช่ไหมไม่ใช่ตั้งแต่ขึ้นมาให้ตังมีตายังไม่มีเลยให้แต่มือกองพี่ดอกมาพี่ดอกมาออกมาพี่อ่ะพี่พิษไอคนเนี้ยผมบอกเลยนะว่าสุดที่สุดในวงแล้วนะไปมา3จังหวัดแม่งได้ทุกจังหวัดเลยฮะจริงเหรอมาพี่พีทและในวันนี้อ๋อยังไอ้นี่มันเป็นและในวันนี้พร้อมไหมลูกจวดหมอนลำมาก่อนเลยลูกไปเฮ้ยมีเด็กด้วยมีโดดด้วยยึบเฮ้ยนี่เฮ้ยพี่ไม่น่าห้ามมันเลยนะทำไมน่าจะให้ไปถึงหน้าปากซอยก่อนแล้วค่อยว่ากันขอเสียงนี่เหรอขอเสียงปรบมือให้มือกองผมหน่อยพี่นี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วเลยป่ะทำไมครับเรียกมินตาใช้มินตาให้เอาเงินไปให้มือกองให้ใครมือกองโอ้อยากให้กับมูจ้าแถมด้วย
นาคุณไอเอลไม่เท่าไหร่หน้ามันอ่ะหูหูหูเลยอ่ะสุดยอดเอาจริงๆนะจ้ะบางทีก็แอบคิดเหมือนกันว่าว่าไอเราเนี่ยมันต่างกับไอ้พีทตรงไหนวะโอ้โหทำไมอ่ะผู้ชายก็เป็นผู้ชายเหมือนกันหน้าตาก็หน้าตาเหมือนกันฮะเหมือนกันนี่รู้เปล่าเขาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาอยู่ห้องชุดนะแต่เราอะอยู่ห้องเช่าอยู่กรุงเทพเขาขับมัสแตงเราขับมอเตอร์ไซค์มันต่างกันตรงไหนวะโอ้โหไม่มีไม่น่าถามหรอกใช่มันต่างกันนิดเดียวพี่ตรงไหนตรงที่มือกองมันมีลูกแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับรางวัลที่ให้ลูกพี่พีทไปเติม ROV ไม่เป็นไรจ้ะหน้าเวทีบอกว่าฮักเขาบ่ได้ฮักลูกเขาไม่ได้มีไม่ได้สนใจอยู่แล้วครับผมอ่ะหนูจ้ะถึงคิวแล้วลูกรับรางวัลลูกเว้ยกูแต่งตัวแทบตายไม่มีมาหากูสักบาทเลยสงสัยอีกหน่อยต้องไปตัดชุดลายลูกไม้สีดำมาใส่เขาขอบคุณค่ะจ๋าเจ้าของเรือสำราญเจ้าพระยาเหรอคะครับผมมีสักลำว่างให้หนูไปร้องเพลงข้างบนเรือนั่นไหมคะขอบพระคุณนะคะจ๋าอ๋อขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะนี่คุณพี่เขาใส่เป็นแก้วมาให้แต่ว่าไม่มีเครื่องดื่มมาเนี่ยชอบใจมากเลยเนี่ยถูกใจนักร้องมากเลยขอบพระคุณมากเลยขอบคุณมากนะครับคุณพี่เจ้าของเรือสำราญเจ้าพระยาล่องเรือมหารักสักคนผมอยากไปร้องบนเรือไปทางนั้นนะเปล่าอยากร้องเล่นๆเฉยๆข้าเวลาข้าเวลาไหนดูสิคะวันนี้มีใครตั้งใจมาฟังเพลงอะไรแล้วยังไม่ได้ฟังบ้างไหมคะเพลงอะไรโอ้ยเพลงเดียวกันทั้งร้านเลยเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเพลงบอกว่าไงลูกเขาบอกเพลงว่าวนอกจากเพลงว่าวมีเพลงอะไรไหมคะห้ามตั๋วเพลงว่าวห้ามตั๋วแล้วมีอะไรอีกจะได้ขอถามทีเดียวได้จัดให้ทีเดียวแป๊บๆนึงฮะคุณพี่ซ้ายมือคุณพี่จะมาคุยกันอย่างเดียวเลยเหรอฮะเนี่ยเห็นตั้งแต่ถามว่าฟังเพลงอะไรด้วยเนี่ยคุณพี่เขาเถียงกันอยู่อยากฟังเพลงอะไรลูกเขาจะขอเพลงเราเขาเลยถามอยากฟังเพลงอะไรลูกฮะเอามือออกไม่ต้องป้องปากมองไม่เห็นเพลงอะไรเธอเพลงที่เกี่ยวกับแม่เหรออู้จะบ้ากันละมั้งมาดูคอนเสิร์ตวินตาลที่ลานไปขอเพลงที่อะไรที่เกี่ยวกับแม่เล่นแต่เรามันใจบางด้วยไงทีเนี้ยขอบคุณค่ะหนูก็คือแพ้นะคนรักครอบครัวน่ะแพ้นะก็เลยแต่ร้องได้ไม่ค่อยเยอะนะเพลงเนี้ยหนูจัดให้นิดนึงก็แล้วกันนะเพลงเนี้ยสำหรับเพลงที่เกี่ยวกับแม่เพลงนี้ก็แล้วกันนะคะแม่ฮ่าเสียงปรบมือดังๆให้พี่ตีหน่อยค่ะวันนี้มาถึงคอนแก่นแล้วพี่ตีโซโล่เบสโชว์ชาคอนแก่นโซโล่ให้มันเยอะให้มันคุ้มราคาที่ซื้อหน่อยสาวบางโพบ้าชุบชุบชุดดำน่ารักจริงๆยิ้มมีเสน่ห์แก้กันมองข้ามข้ามใครก็ได้คนไหนคนไหนทุกสิ่งขอบคุณค่ะรูปทรงสง่าหน้าตั้งหญิงได้มาเปรียบเทียบสาวบางโพขอโทษสำหรับการนิ้วอ้วนด้วยนะคะทั้งสะโพกอกเจ้าไม่น่าเลยมาหลงรักสาวบางโพ
ต้องตาสาวขอนแก่นน่ารักจริงๆจะมีเสน่ห์แก้กันมากามทำให้ใครสวยไปทุกทีแล้วจริงสาวขอนแก่นนี่ number one รูปทรงสง่าหน้าตาหนึ่งยิ่งได้มาเปรียบประเทศสาวบางปูสาวขอนแก่นเตรียมตัวมากเชิงสะพูอกเจอสาวขอนแก่นอยู่ในจังไม่นานเลยมาหลงรักสาวบางปูเฮ้ยอย่าเฮ้ยพี่จอร์จโซโลเลยอุ๊ยคนนี้ก็ไม่ธรรมดาหนูคุ้นเหมือนน้าแอดคาราบาวนี่หลานชายพี่แอดคาราบาวใช่ไหมล่ะใช่มีชื่อว่าไงนี่เขาชื่อพี่อู๊ดฉายาพี่อู๊ดอู๊ดอะไรอู๊ดคาราบาวนี่มันเป็นคันๆนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อาบน้ำเลยเอาไว้ทาได้ด้วยแล้วคุณจะมาทำอะไรวันนี้วันนี้เหรอใช่ขออนุญาตมาเป็นแร็ปเปอร์ได้ป่ะคุณเป็นแร็ปเปอร์เหรอใช่นอกจากเล่นคีย์บอร์ดแล้วเป็นแร็ปเปอร์ได้ด้วยแร็ปสดด้วยแร็ปสดในกรอะไรวันนี้กรสระอีกรสระอีนะใช่ครับโอ้หวาดเสียวเหลือเกินกรสระอีเนี่ยช่วยผมด้วยนะคุณพี่นี่หนูเตือนไว้ก่อนเลยคนนี้ต้องตั้งสติดีๆเขาชอบพาไป18บวกตลอดเลยนะมาลองดูสำรวยแล้วเป็นน้องอาสีส่วนสำรีแล้วเป็นพี่อาหมวยสำรีแล้วเขาอยู่บางกวยส่วนแม่สำรวยก็อยู่บางกะดีสำรีขายหวยส่วนแม่สำรวยแล้วขโมยหวยหนีไปแล้วก็หนีไม่พ้นหนีไปจนละฝั่งธนบุรีสำรีแล้วไปเจอสำรวยเอาด่าเธอด้วยอีสำรวยหน้าหมีสำรีขายหวยแล้วส่วนสำรวยขายนี่เขามีสติกันนะคนขอนแก่นเป็นคนเรียบร้อยมากเลยคนเรียบร้อยนะคุณพี่ปล่อยออกมาเลยปล่อยออกมาเลยหนูได้ยินเมื่อกี้ได้ยินแป๊บแป๊บแหละอีเดียวกันนั่นแหละได้ยินอีเดียวกันนั่นแหละขออีกหนึ่งทีเอาอีกทีนึงนะมันมีหลายอีอยู่ไปอีอื่นได้อีกทีนึงนะอีกทีนึงหนีไปแล้วก็หนีไม่พ้นหนีไปจนละฝั่งธนบุรีสำรีแล้วไปเจอสำรวยเอาด่าเธอด้วยอีสำรวยหน้าหมีสำรีขายหวยแล้วส่วนสำรวยขายขายหวีอ๋อขายหวีแล้วเขาบอกไปขายหวีขายลอตเตอรี่กันแล้วคุณพี่ให้เงินรางวัลหนูช่วยหนูแลบด้วยนะต่อไปหนูจะแลบไปฟังไปเดียวเพลงอะไรเดี๋ยวเดินมาถามอีกทีนึงตอนนี้ไม่ได้ยินขอเพลงมองหน้าอย่ามองที่อื่นมองหน้าขอบคุณค่ะเอามาตาหนูมาโชว์หน่อยหมอลำและสิลำจากไหนเคยฟังเธอก็ยังบุกเข้าใจแล้วคอยสิร้องได้ปะจิเนี่ยทำไมมันคุ้นเพลงล็อกเพลงแล้วก็บีฮิปฮอปเพลงป๊อปก็ดีจังซี่แล้วเป็นยังบุกเขาอุ้ยมีดึงไม้ด้วยหน้าตากับผู้งามหรอกเป็นยังบุกเขาหมอลำกันด้วยนี่ไม่ห้ามกันหน่อยปวดแขนเลยไว้วันหน้ากลับมาอีกครั้งรับรองได้ฟังหมอลำสนองหูร้องกับคุณครูจะมาเต้นมาฟ้อนให้ได้ดูแต่ตอนนี้ไม่รู้เลยหมอก็จังว่าพ่อสำนีนะสำนีละพ่อไว้สากอนลำปะเป็นละมันสิเดือดร้อนเดือดร้อนสิเดือดร้อนเดือดร้อนอย่าลองหักทางออกมาวอนแม่กันดาอยากขอวอนโอ้พ่อมาทำขอจงโปรดได้เข้าใจข้ารับบังข้ารับขอขอบคุณสำหรับรางวัลนะครับจ้าที่ส่งไปถึงลูกพี่ๆด้วยนะครับบ้าเฮ้ยน้องเป็นสาวคนแก่นั่งบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสาน
เล่นอย่างดีเลยมาป้าใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าเปิดตัวให้แล้วดูใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อย่ามองว่าน้องน้อยครับถ้าจะทำก็ดำแต่งานสาวอีสานมองมานอนละเมอเหมือนคอยใจละลอยคอยหายเห็นเป็นลูกชาวนาอายจึงบ่อยากจะอยากมามันมันคอยแรปปิ้งน้องดีเงียบไงคอยคอยคอยน้องคอยคอยทิ้งแทงแทงนะเดี๋ยวอายบอกอยากมาแล้วขอบคุณค่ะไปพาพี่น้องไทยขอนแก่นไปจีหอยต่อด้วยบ้านเด้อเรื่องสุราก็มี